ท่านผู้ชมครับเราจะไปติดตามการค้นหาจุดที่คาดว่าผู้ก่อเหตุนั้นนำร่างของเด็กอีก2คนที่ถูกฆ่าเมื่อปี2559และปี2561เอาไปทิ้งที่จุดนั้นนะครับอยู่บริเวณซอยพหลโยธิน52ครับติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับคุณเจษดาคุณวันวิสาครับการมาตรวจพยานหลักฐานบริเวณนี้นะครับเพราะว่าเป็นไปตามคำให้การของผู้ต้องหานะครับที่ให้การกับตำรวจนะครับว่าเมื่อปี2559กับปี2561นะครับเคยนำร่างของลูกมาทิ้งไว้บริเวณถนนพหลโยธินครับช่วงกม25ถึงกม26นะครับซึ่งเวลานี้นะครับตำรวจยังคงปฏิบัติหน้าที่แล้วก็หาพยานหลักฐานกันต่อไปนะครับเห็นด้านหลังผมตอนนี้นะครับมีรถแบ็คโฮนะครับซึ่งเป็นรถที่ถูกใช้สำหรับขุดเพื่อที่จะหาพยานหลักฐานครับและล่าสุดผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐานนะครับพบชิ้นส่วนกระดูกนะครับ2ชิ้นด้วยกันนะครับซึ่ง2ชิ้นนี้นะครับชิ้นแรกนะครับพบว่ามีความยาวอยู่ที่ประมาณ 10-15 ซมนะครับและชิ้นที่2ยาวประมาณ 3-5 ซมนะครับโดยทั้งหมดนะครับถูกบรรจุไว้ในถุงสีดำซึ่งแม้ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นกระดูกของมนุษย์หรือไม่นะครับแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงกับคำให้การของผู้ต้องหานะครับที่ระบุว่าเคยนำร่างของลูกใส่ไว้ในถุงสีดำนะครับแล้วก็นำมาทิ้งไว้บริเวณนี้นะครับซึ่งการค้นหาบริเวณนี้นะครับถือว่าเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับแล้วก็มีอุปสรรคเพราะว่ากายภาพพื้นที่ตั้งแต่ปี2559กับปี2561ถ้านำมาเทียบกับปัจจุบันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันเนื่องจากว่ามีการปรับพื้นที่ไปจำนวนมากแล้วนะครับซึ่งทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ยืนยันครับว่าหากไม่พบหลักฐานสำคัญบริเวณนี้นะครับสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปก็คือการตรวจสอบพยานแวดล้อมอื่นๆด้วยนะครับโดยเฉพาะข้อมูลในปี2559ซึ่งจะต้องย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับไปฟังเสียงครับในเบื้องต้นเนี่ยให้พท.ดูก่อนนะครับดูสภาพแวดล้อมพื้นที่ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วนะครับก็อาจจะต้องเปิดหน้าดินนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพื้นที่เขาก่อนว่าในเขตตรงนี้เป็นเขตความกรรมสิทธิ์ของใครครอบครองใครต้องขออนุญาตก่อนนิดหนึ่งในการยังเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบดูว่าจะพบร่องรอยนะครับชิ้นส่วนกระดูกหรือของเด็กหรือไม่อย่างไรนะครับจุดนี้นะครับถือว่ามีจุดที่เป็นจุดสังเกตนะครับก็คือศาลพระภูมินะครับเป็นจุดที่ทางผู้ต้องหานะครับก็ให้การว่าจุดสังเกตจุดหนึ่งก็คือศาลพระภูมิที่เคยมีการติดตั้งไว้ที่นี่นะครับแต่ว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายออกไปจากจุดเดิมห่างไปประมาณ50เมตรนะครับซึ่งเวลานี้นะครับต้องติดตามนะครับว่าพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบไปเมื่อสักครู่นะครับซึ่งเป็นกระดูกของมนุษย์หรือไม่และจะมีความเชื่อมโยงกับคดีนี้หรือไม่ครับช่วงนี้กลับไปทางคุณเจษดาคุณวรวิสาครับขอบคุณคุณอัฟนันครับ